สวัสดีครับอันนี้เป็นวันที่3ครับของการเป็นโควิดนะครับตอนนี้เสียงผมเริ่มเปลี่ยนนะครับเสียงมันจะเหมือนแบบคนที่เป็นหวัดแล้วก็แบบขึ้นหูขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนี้เริ่มไอหนักกว่าเดิมไอแล้วก็เจ็บคอหนักกว่าเดิมเมื่อวานนี้เราได้ยามาจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พอดีพี่สาวผมก็จะให้ยาตัวอื่นมาอีกเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟาวิลาเวียมานะครับพี่สาวผมเขาซื้อตัวนี้มาให้นะครับสั่งแก๊ปมาส่งหลินหัวอะไรสักอย่างไปด้วยครับกล่องนึงก็มาเขียนว่าประมาณ145 บาทครั้งละ4 เม็ดก็เดี๋ยวลองดูครับตัวนี้เขาก็ซื้อตัวนี้ครับพอพอลิสมาให้ฉีดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มไอแล้วปวดตรงก้านสมองแล้วครับมันไอหนักขึ้นครับวันนี้ไข้ลดลงนะครับวันนี้เหลือประมาณ35นะครับมา35เมื่อวานนี้มันเกือบ37อ่ะไม่รู้ว่ามันดูยังไงเห็นไหมวันนี้ค่าไอตัวล่างมันก็อ๋อตัวบนคือน่าจะเป็นค่าออกซิเจนตัวล่างเหมือนจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็ประมาณนี้ครับมีน้ำมูกใสๆเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเสมหะด้วยครับตอนนี้ก็ได้แต่จิบอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็ตามนั้นครับวันนี้ก็คงต้องหยุดงานอีกวันนึงนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ครับเดี๋ยวจะรีวิวนะครับว่าผมอยู่ยังไงอันนี้มันคือห้องนอนเล็กนะครับจริงๆแล้วผมใช้สำหรับเก็บของไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยห้องนี้มันไม่มีใครใช้จริงๆอ่ะมันก็เป็นที่เก็บของเหมือนกันแล้วพอเกิดสถานการณ์เนี่ยผมก็ต้องเอาของที่อยู่ข้างในห้องน้ำเนี่ยออกมาข้างนอกหมดเลยแล้วก็ผมจะต้องมานอนอยู่บนเนี่ยครับแผ่นโยคะและพื้นหมอนใบครับ ก็ยังดีครับยังมีพัดลมครับก็มีโต๊ะมีอะไรอันนี้ก็สำหรับถ้าจะเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเวลาเดินผ่านข้างนอกผมก็จะใส่อีกชั้นหนึ่งครับนอกจากแมสแล้วก็ต้องมีตัวนี้อีกชั้นหนึ่งในห้องนี้มีหน้าต่างนะครับก็ยังดีไม่อึดอัดจนเกินไปครับภาชนะก็เป็นภาชนะแยกนะครับก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าไข้มันก็ดูเหมือนจะลดลงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมตรวจเอทีเคอีกรอบหนึ่งผมจะเดินออกไปด้านนอกนะครับผมก็จะต้องใส่ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเฟสชิลนะฮะครอบแมสอีกทีหนึ่งผมไม่อยากให้เชื้อมันกระจายไปครับผลมันเออร์เลอร์นะครับคือไม่ขึ้นอะไรเลยครับอันนี้เป็นของตัวเก่าซื้อไว้นานแล้วล่ะน่าจะหมดอายุไปแล้วอันนี้ของเราใช้ตัวใหม่นะครับของจิก้าเปลี่ยนข้างบ้างยังคง2 ขีดอยู่นะครับ
สองขีดอยู่ครับยังไม่หายสักทีบันทึกโควิดนะครับวันนี้วันที่8กรกฎาคมครับผมติดโควิดมาตั้งแต่คืนวันพุธพฤหัสแล้ววันนี้วันศุกร์ครับวันนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีนะครับก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณแฟนตรวจโควิดลูกชายนะครับวัย11เดือนเสียงผมเปลี่ยนอยู่ตอนนี้ 11เดือนเหมือนจะมีขีดจางๆขึ้นมาครับตามนี้แหละซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเด็กเล็กติดโควิดแต่คุณแฟนผมก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ก็ยังดีที่อาการของลูกณตอนนี้นะครับมีเพียงแค่เหมือนไข้แบบลุมๆประมาณ37องศานะครับแล้วก็ไม่มีอาการอื่นอาการร่าเริงเหมือนปกติกินได้กินนมได้กินข้าวได้ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับแต่ว่าติดโควิดมันขึ้น2ขีดจังๆแต่พรุ่งนี้รอดูอีกทีนึงแล้วก็คุณแฟนก็ไม่รู้เดี๋ยวจะติดด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องดูแลลูกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่ผมกินยาตัวนี้ไปนะครับที่พี่สาวผมสั่งซื้อมาให้นะก็รู้สึกว่าไม่รู้คิดเองนะเหมือนจะดีขึ้นแล้วปกตินี้ผมก็อยู่วางก็ออกกำลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับรีดเหงื่อเป็นการขับไข้ออกก็ไม่รู้ว่ามันถูกต้องตามหลักสากลหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเบื่ออยู่แต่ในห้องนะครับก็มีออกกำลังกายบ้างแล้วก็เนี่ยผมปิดพัดลมเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบพักพัดลมด้วยแล้วก็ให้มันร้อนๆหน่อยเหมือนรีดไข้อะไรเงี้ยมันอยู่ซาวน่าประมาณเนี้ยก็ถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างระบายความร้อนนะครับนี่อาการภาพรวมก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับอาการกระแอบกระแอมไม่ค่อยมีลดลงนะครับอาการกระแอมไม่มีลดลงแล้วก็อาการไอก็นานๆมาทีนะครับผมก็ใช้ตัวพูโพลิสนะครับฉีดมันจะแสบๆหน่อยแต่ว่าโอเค แล้วก็จิบพวกมาแหวงพวกอันนี้ผมสั่งจากเซเว่นมาอีกอันนะครับมันเป็นเหมือนกันเป็นมาแหวงเหมือนกันแล้วก็อมไม่ทุกอย่างนะครับไมบาซินวิตามินซีเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรที่มีรอบๆตัวผมว่าใส่หมดครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆครับผมดื่มอันนี้เป็นแพ็คๆแล้วกันดีกว่าผมว่าอาการผมมันไม่น่าจะเนี่ยเห็นมาเห็นเหงื่อพอดีเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเปิดเบบี้ครับแล้วก็ออกกำลังกายตามอาการผมเนี่ยเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังขึ้น2ขีดอยู่นะเดี๋ยวมารอลุ้นของลูกชายดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะน่าสงสารจริงรู้สึกผิดเลยแล้วก็รอลุ้นว่าแฟนจะติดหรือเปล่าไม่อยากให้ติดนะจะพาลูกไปหาอนามัยใกล้ๆก่อนนะครับตอนนี้มันจะติดโควิดด้วยนะก็ต้องลุยกันต่อครับไม่รู้ว่าอีกคุณแฟนจะทนได้อีกนานแค่ไหนครับเจ้าตัวเล็กนะครับมาโรงพยาบาลครับกำลังรอเรียกก็อีกหนึ่งมิชชั่นนะครับสำหรับวันนี้กับการที่พาเจ้าตัวเล็กไปโรงพยาบาลนะครับ
คือทีแรกเราโทรถามไปสพสช.อะไรเนี่ยเป็น1330น่ะเกี่ยวกับประกันโควิดของบัตรทองนะครับเขาก็ให้ผมไปโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้อันนึงแบบโรงพยาบาลโทรไปไม่มีใครรับด้วยมีแต่โอเปอเรเตอร์แล้วก็เป็นอนามัยอีกที่นึงใกล้ๆก็ไม่มีเบอร์ด้วยอนามัยก็เลยลองแวะไปอนามัยก่อนเพราะมันใกล้กว่าปรากฏไปถึงอนามัยก็ปิดไปละก็เลยไปที่โรงพยาบาลมาประกอบ3ซึ่งมันถึงก่อนในโรงพยาบาลที่อยู่ที่เขาจะที่เขาให้มาก็คนป่วยนะครับก็ต้องพาเด็กที่ป่วยไปนะครับโดยที่มีแม่ที่ยังไม่ป่วยไปด้วยนะครับชีวิตก็ต้องสู้นะครับผมไปถึงเขาก็ให้ยามาตามอาการครับแล้วก็ให้กลับมาบ้านมาดูแบบเหมือนโฮมไอโซเลชันนะครับเพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วผมสามารถออกไปข้างนอกได้ผมถามเขาด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดผมติดโควิดผมจะพาลูกไปไงครับผมว่าอ๋อจริงๆตอนนี้คือตามมานี่ก็คือว่าให้ออกมาได้แล้วค่ะนู่นนี่นั่นอ่ะแสดงว่าบนที่เดินๆกันอยู่เนี่ยก็เป็นโควิดกันสักครึ่งนึงได้แล้วมั้งก็ระวังตัวกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าที่เขาบอกว่าให้ถอดหน้ากากได้หรือว่าทำอะไรได้เนี่ยก็ตามนั้นแหละครับที่เดินๆอยู่อาจจะเป็นโควิดสัก 30% ก็ได้นะครับเพราะว่าที่ไปนี้ก็คือโควิดเยอะมากเพราะทุกคนที่มาก็เป็นโควิดทั้งนั้นตอนนี้อาการลูกชายก็คือว่ามีไข้ที่แรกมันเหมือนลดลงนิดนึงแล้วก็ตอนเย็นก็คือขึ้นมาอีกประมาณเกือบๆ 39 อะไรประมาณนี้ครับก็มีอาการเหมือนซึมเล็กน้อยแต่ก็ยังกินอะไรได้กินนมกินอะไรได้แล้วก็เหมือนจะได้ยินว่าเขามีไอขึ้นมานิดนึงละตรวจตอนเช้าเจอ2ขีดนะแต่ว่าเป็น2ขีดจางๆแต่มันก็คือเป็นนั่นแหละครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอาจจะตรวจอีกรอบนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องให้แม่เขาจัดการแม่เขาก็ยังยื้ออยู่นะยังสู้อยู่ก็หวังว่าแม่เขาจะไม่ติดนะไม่รู้จะได้อีกนานแค่ไหน